เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะติดตามรับฟังได้เป็นประจำทางไทย PBS Podcast นะคะไปกันที่เรื่องของผู้เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์บ้างค่ะมีประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้นะคะก็คือการที่ผู้เสียหาย2คนจากการแพ้ยาฉีดจนเกิดภาวะโรคสตีเวนจอห์นสันเป็นแผลผุพองตามตัวถึงขั้นตอนนี้เกือบตาบอดแล้วนะคะวันนี้ค่ะ9กันยายน2567ผู้เสียหาย2คนนี้ได้ขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐให้พาเข้าร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกรณีที่ผู้เสียหายได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน2แห่งคือ2คนเนี่ยไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลเอกชนแต่คนละแห่งนะแต่มีอาการคล้ายๆกันทั้ง2คนเนี่ยพอไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนคุณหมอรักษาแต่ตัวเองเกิดภาวะของโรคสตีเวนจอห์นสันทำให้เป็นตุ่มเป็นแผลตามตัวเกือบจะสูญเสียการมองเห็นคนหนึ่งเนี่ยคือตาพร่ามัวมีนายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนแทนทั้ง2กรณี2หญิงสาวนี้ไม่ได้เกิดจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวกันนะแต่ผู้เสียหายเข้ารับการรักษาในอาการเดียวกันก็คือมีไข้ตาแดงคาดว่าจะได้รับการฉีดยารักษาตัวเดียวกันและมีผลข้างเคียงเหมือนกันผู้เสียหายรายที่1ค่ะวัย31ปีสาวคนนี้สวยเลยเป็นสาวไอทีทำงานด้านไอทีนะคะบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยมีอาการตาแดงและเจ็บคอจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งไปรักษาด้วยสิทธิการรักษาประกันสังคมแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นต่อมทอนซิลอักเสบหมอให้ฉีดยาเมื่อกลับบ้านเริ่มมีอาการมีไข้ตัวสั่นแล้วก็มีตุ่มผื่นตามร่างกายไปจนถึงใบหน้าและในปากด้วยวันรุ่งขึ้นค่ะจึงได้ไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อฉีดยาเข็มที่2อีกซึ่งแพทย์เห็นว่าผิดปกติจึงส่งไปพบแพทย์เฉพาะทางโดยให้ความเห็นว่าเป็นการแพ้อะไรสักอย่างจึงให้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยาชนิดฉีดเข็มที่2วันถัดมามีแพทย์ที่เป็นอาจารย์แพทย์ให้ความเห็นว่าตัวเองเป็นอิสุกอิสัยตนจึงแจ้งว่าเคยเป็นแล้วตอนเด็กไม่น่าจะกลับมาเป็นอิสุกอิสัยอีกแพทย์จึงบอกว่าอาจจะเพราะภูมิคุ้มกันต่ำจึงกลับมาเป็นอีกแพทย์ก็ได้ฉีดยารักษาให้อีก1เข็มจากนั้นค่ะหญิงสาวคนนี้ก็มีอาการตาพร่ามัวมองไม่เห็นก็ต้องแอดมิดเข้าห้อง ICU ในคืนนั้นเลยแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่21ถึง26มิถุนายน2567โดยแพทย์ทำการวินิจฉัยว่าตนเองมีอาการกลุ่มโรคสตีเวนจอห์นสันแพ้ในระดับ10อาการโคม่าจึงได้ส่งไปรักษาในโรงพยาบาลแห่งที่2คุณผู้ฟังคะกลุ่มอาการโรคสตีเวนจอห์นสันเนี่ยมีข้อมูลจากเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะอาการของโรคเนี่ยพบว่าก่อนมีผื่นขึ้น 1-14 วันผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดจากนั้นจะมีผื่นตุ่มขึ้นที่ผิวหนังและเยื่อบุผิวผื่นที่ผิวหนังเริ่มที่หน้าคอคางลำตัวแล้วลามไปทั่วร่างกายเริ่มแรกมีลักษณะเป็นผื่นแดงต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำพุพองและลอกออกผื่นมักจะไม่คันและก็อยู่ได้นาน 2-6 สัปดาห์ค่ะสำหรับลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า target lesion ไม่จำเป็นต้องพบในผู้ป่วยทุกรายลักษณะดังกล่าวเป็นผื่นในช่วงแรกๆจะมีลักษณะเหมือนเบ้าตาวัวพบได้ทั้งเยื่อบุตาจมูกปากอวัยวะเพศและทวารหนักนะคะอันนี้ก็คืออาการของโรคสตีเวนจอห์นสันสาเหตุของการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะเชื่อว่าเป็นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ผิวหนังและเยื่อบุผิวทั่วร่างกายโดยสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดพยาธิสภาพนั้นอาจจะเป็นได้ก็คือยารักษาโรคอย่างเช่นยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดยารักษาโรคเกาต์ยาป้องกันการชักหรือการติดเชื้อเช่นเชื้อไวรัส
แบคทีเรียเชื้อราปรสิตโรคมะเร็งเป็นต้นนะคะการวินิจฉัยค่ะในเบื้องต้นแพทย์จะวินิจฉัยจากอาการแสดงของโรคในรายที่อาการไม่ชัดอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อผิวหนังส่งไปตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยจะพบเซลล์อักเสบในชั้นหนังแท้และพบการตายของเซลล์ในชั้นหนังกำพร้าประวัติความเป็นมาของโรคสตีเวนจอห์นสันค่ะคุณผู้ฟังโรคนี้นะคะเป็นกลุ่มอาการที่เป็นผลมาจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองไวกว่าปกติมีรายงานครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1922โดยกุมารแพทย์ชาวอเมริกันชื่อ AM สตีเวนและ SG จอห์นสันพบเด็กชาย2คนอายุ7และ8ขวบนะคะมีอาการไข้แผลเต็มปากตาอักเสบอย่างรุนแรงและผื่นตามตัวซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อโรคตามกุมารแพทย์ทั้ง2ท่านนี้นี่คืออาการของกลุ่มโรคสตีเวนจอห์นสันนะคะคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับหญิงสาววัย31ปีที่มีกลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสันเนี่ยแพ้ในระดับ10อาการโคม่านะคะโรงพยาบาลแรกก็ได้ส่งไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลแห่งที่2ค่ะเธอบอกว่าขั้นตอนรักษาโรงพยาบาลแห่งที่2เนี่ยแพทย์ก็จะทำการลอกผิวหนังที่ตายทุกสัปดาห์และพันด้วยผ้ากอสห้ามขยับตัวและโรงพยาบาลแห่งที่2แจ้งว่าตาเสี่ยงจะบอดถ้าไม่ได้ใส่เยื่อหุ้มรกที่ตาแต่สิ่งที่เสียความรู้สึกก็คือเธอบอกว่าโรงพยาบาลแห่งแรกได้ลืมนัดผ่าตัดใส่รกกับโรงพยาบาลแห่งที่2แม้จะเป็นโรงพยาบาลเครือเดียวกันก็ไม่ได้ทำการนัดหมายใส่รกตาให้เธอแต่ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลแห่งที่2ดำเนินการไปซื้อรกที่สภากาชาดไทยและผ่าตัดให้แล้วเธอยังบอกอีกว่าการใช้ชีวิตของเธอหลังสูญเสียการมองเห็นก็ต้องหยอดยาทุกชั่วโมงไม่สามารถแยกแยะสีได้เวลาเดินลงบันไดก็มองไม่เห็นความแตกต่างของขั้นบันไดจึงต้องมีคนคอยพยุงตลอดเวลาเวลามองใครก็เห็นเป็นหน้าคนแต่ไม่เห็นหน้าตาส่วนผิวนั้นแพทย์แจ้งว่าต้องรอดูอีก6เดือนและขอให้ไปรักษาเองตนเองยังไม่ได้รับการเยียวยาจากโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวเลยนะคะส่วนผู้เสียหายรายที่2ค่ะคนนี้ก็เริ่มต้นได้มีอาการไข้สูงเจ็บคอก็ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแต่เป็นคนละโรงพยาบาลกับหญิงสาววัย31ปีนะคะเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567คนแรกมีอาการเมื่อเดือนมิถุนายนคนที่2มีอาการเมื่อ30กรกฎาคม2567จากนั้นค่ะหมอได้ตรวจเลือดเพื่อเช็คว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ไหมแต่ก็ไม่พบนะคะโดยหมอแจ้งว่ามีการติดเชื้อก็เลยฉีดยาให้1เข็มและให้ยาฆ่าเชื้อก่อนจะกลับบ้านไปเมื่อตื่นขึ้นมาหญิงสาวคนนี้พบว่ามีอาการแสบตาเจ็บช่องปากแต่ไม่ได้คิดว่าเพราะแพ้ยาหรือเปล่าก็กินข้าวกินยาตามปกติพอช่วงสายเริ่มมีอาการหนักขึ้นหน้าเริ่มแดงมีตุ่ม1เม็ดและมีไข้สูงจึงกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลเดิมอีกหมอได้ส่งไปพบหมอผิวหนังแล้วก็ตรวจปัสสาวะและเจาะน้ำที่ตุ่มเพื่อหาเชื้อเริมแต่ก็ไม่พบเชื้อตนเองจึงให้ข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดจากการแพ้ยาหรือไม่ซึ่งแพทย์คนที่ตรวจระบุว่าไม่ใช่หลังจากนั้นกลับบ้านไปนะคะต่อมาอาการเริ่มมากขึ้นก็เลยไปโรงพยาบาลแห่งที่2ค่ะเพราะเห็นว่าไข้สูงมากแพทย์วินิจฉัยว่าน่าจะแพ้ยาจึงให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งที่2ผู้เสียหายคนนี้บอกว่าตอนนี้ตนเองก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกเลยสายตาก็ยังไม่กลับมาเห็น 100% แล้วก็ยังมีแผลที่ไหม้ครึ่งตัวเป็นแผลเป็นอีกแล้วต่อไปเนี่ยเล็บเธอจะต้องหลุดอีกด้วยมันเป็นอาการของโรคอะนะคะนายเอกภพผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดค่ะได้บอกว่าการที่นำผู้เสียหาย2คนไปร้องเรียนที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาผิดโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าเอาผิดแพทย์ที่ทำการรักษาเพราะเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางผู้เสียหายก็มีความต้องการที่จะรักษาตัวเองให้หายรักษาดวงตาและแผลที่ผิวหนังให้หายรวมถึงต้องถอดเล็บด้วยทำให้ตอนนี้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้การใช้ชีวิตก็ลำบากรวมถึงอยากให้โรงพยาบาลเอกชนทั้งสองแห่งได้เข้าไปพูดคุยเรื่องการเยียวยารักษาเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุผู้เสียหายทั้งสองคน
ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากโรงพยาบาลเอกชนทั้งสองแห่งเลยต้องกลายเป็นคนทุพพลภาพที่ต้องรักษาตัวเองพึ่งพาตัวเองนะคะและผู้ที่มารับหนังสือร้องเรียนจากผู้เสียหายทั้งสองคนนี้ก็คือนายกองตรีธนกฤตทางกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรทั้งเรื่องของสภาพร่างกายนะคะแล้วก็รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเราจะไปพูดคุยกับนายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะนายกองตรีธนกฤตคะครับสวัสดีครับและท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะวันนี้นะคะเบื้องต้นจากการที่ไปรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายทั้งสองคนเนี่ยค่ะทั้งสองคนมีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อร้องเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะคือจากที่ผู้ป่วยที่มาแจ้งว่ามีอาการของสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยนะครับก็คือประเด็นเรื่องการแพ้ยามานะครับแต่ว่าเราต้องเรียนนี้ก่อนครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการรักษาของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นการรักษามาจากทางโรงพยาบาลเอกชนในเรื่องของการรักษาที่ผู้ป่วยเป็นโรคไทรอยด์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีการรักษาในเรื่องอื่นมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยพอมาถึงที่ทางกระทรวงเนี่ยไม่มีการร้องขอมาจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดโดยคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเนี่ยก็แจ้งให้ทราบว่าประเด็นเรื่องของน้องได้มีปัญหาลักษณะดังกล่าวเนี่ยเกิดแผลผุพองนะครับแล้วก็ไหม้เกรียมทั้งร่างกายตลอดจนเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการมองไม่เห็นของสายตานะครับด้านหนึ่งเนี่ยมีการมองไม่เห็นเนี่ยนะครับมากจนถึง 80% นะครับเห็นแต่ร่องรอยของความเป็นความพร่ามัวของการมองเห็นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็พอมองเห็นบ้างส่วนอีกรายหนึ่งเนี่ยก็เห็นอยู่ประมาณ 70% ยังมีความพร่ามัวอยู่เช่นเดียวกันนะครับทั้งสองกรณีเนี้ยนะครับก็พอเมื่อมาถึงที่เราเนี่ยมายื่นร้องขอเนี่ยนะครับก็เรียนว่าท่านสมศักดิ์ที่สุทินท่านก็ทราบเรื่องนี้ท่านก็สั่งการให้ทางผมและทางกระทรวงเนี่ยดำเนินการในเรื่องของการรีบนำไปรักษาก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าสายตาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวิตเรามากๆนะครับหากมองไม่เห็นเนี่ยมันจะมีความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมากจริงๆดังนั้นจึงต้องเร่งให้ดำเนินการก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับเพื่อตรวจดูเรื่องของตัวจอประสาทตาเนี่ยยังมีความปกติอยู่หรือไม่นะครับก็ได้รับแจ้งกับทางผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับที่ทำการตรวจสอบให้ก็พบว่ามีปัญหาในส่วนของกระจกตาดังนั้นก็ทำให้เบาใจลงไปได้ว่าเมื่อมีปัญหาที่กระจกตาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวจอประสาทตาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลับมามองเห็นได้เหมือนเดิม 100% นะครับก็จึงได้วางแผนต่อเนื่องไปในเรื่องที่จะส่งให้ไปยังโรงพยาบาลราชวิถีนะครับที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่สมบูรณ์นะครับแล้วมีคุณหมอที่จะต้องดูแลในเรื่องของสายตาเนี่ยเป็นลำดับแรกก่อนนะครับก็อยู่ในกระบวนการในการนัดหมายที่จะต้องทำการผ่าตัดทั้งสองท่านนะครับเพื่อให้กลับมามองเห็นได้เป็นปกตินะครับตลอดจนเรื่องของการที่จะต้องให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาเรื่องผิวหนังที่เกิดอาการเป็นแผลเป็นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีร่องรอยของแผลที่เกิดจากการผู้พองนะครับจากการที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของการรักษาส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็ให้ทางกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพเนี่ยโดยทางอธิบดีก็ได้สั่งการให้ทางผู้อำนวยการชื่อชาตีพินใหญ่นะครับปอของกรมเนี่ยนะครับฝ่ายกฎหมายไปดำเนินการตรวจสอบโรงพยาบาลดังกล่าวว่ามีกระบวนการรักษาในเรื่องของเวชปฏิบัติอย่างไรนะครับดูเรื่องเวชระเบียงในการที่จะเริ่มต้นในกระบวนการรักษาเนี่ยอย่างไรนะครับเอาผลดังกล่าวเนี่ยมาเพื่อให้ทางแพทยสภาได้ตรวจสอบของการรักษาเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของการรักษาถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราดำเนินการอีกประเด็นนึงก็ให้ทางองค์การอาหารและยานะครับหรืออย.เนี่ยนะครับนำตัวยาดังกล่าวที่มีการฉีดเข้าไปให้กับทางผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเป็นยาที่มีมาตรฐานหรือไม่นะครับหรือเป็นยาที่หมดอายุหรือไม่หรือเกิดปัญหาต่อร่างกายอย่างไรเนี่ยก็นำไปเพื่อให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยได้ทำการวินิจฉัยตรวจสอบแยกเรื่องของดังกล่าวนี้ออกมาด้วยเช่นเดียวกันเพื่อจะได้ประมวลเรื่องทั้งหมดว่ามันเป็นการกระทำโดยประมาทของทางโรงพยาบาลหรือไม่หรือว่าการรักษานี้เป
็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วเป็นไปโดยพยาธิสภาพของผู้ป่วยเองนะครับว่ามีปัญหาของเรื่องร่างกายระบบของร่างกายหรือมีการรับยาในส่วนอื่นจากที่อื่นมาก่อนแล้วถึงจะมารับยาตรงนี้ทำให้เกิดเรื่องของการแอนติบอดีเรื่องนี้นะครับทำให้เกิดผลข้างเคียงในเรื่องของโรคดังกล่าวนะครับก็ทำให้ตรงนี้ก็จะต้องทำความจริงให้ปรากฏก่อนนะครับค่ะในระหว่างที่รอผลการตรวจสอบเข้าใจว่าอาจจะใช้เวลาพอสมควรไหมคะนายกองตรีธนกฤตคะคือเรื่องผลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่สิ่งที่เรารอเวลาไม่ได้คือการรักษาดวงตาค่ะนะครับให้ดวงตาเนี่ยฟื้นกลับคืนขึ้นมาอย่างดังเดิมก่อนซึ่งวันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากคุณหมอแล้วว่าดวงตาจะกลับมาอยู่ในเรื่องของความปกติได้ครับก็ทำให้วันนี้เองเนี่ยนะครับน้องที่มาทั้งสองท่านนะครับวันนี้ได้มาพบพูดคุยกันเนี่ยน้องวันนี้มีความสบายใจเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับว่าจะได้กลับมามองเห็นอย่างเป็นปกติครั้งหนึ่งครับค่ะสิ่งที่ผู้ป่วยทั้งสองคนต้องการก็คือรักษาให้อาการปกตินั่นเองใช่ไหมคะส่วนการดำเนินการทางด้านกฎหมายล่ะคะน้องทั้งสองท่านจะดำเนินการด้วยไหมหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะช่วยเหลือยังไงบ้างคะคือต้องเรียนงี้ครับว่าน้องเองตอนนี้ใช้สิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลมาจากทางประกันของน้องเองนะครับก็คือเรื่องของประกันสังคมซึ่งอาจจะต้องมีการเบิกจ่ายทางสปสช.นั้นจะว่ากันไปในเรื่องของกระบวนการรักษาแต่ในเรื่องของความเสียหายในทางแพ่งนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการกระทำละเมิดหรือไม่ก็แต่ว่าก็อาจจะเรียกร้องให้ทางโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับในเบื้องต้นอาจจะต้องมาช่วยเหลือน้องในเรื่องของการดูแลเรื่องรักษาพยาบาลในอนาคตต่อไปเพราะอย่าลืมว่าต้นเรื่องวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็โรงพยาบาลก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่รักษาพยาบาลน้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็อาจจะเรียกร้องไว้ก่อนในเบื้องต้นว่าอาจจะมาช่วยเยียวยาให้น้องได้เป็นที่พอใจหรือว่าพูดคุยกันเจรจาไกล่เกลี่ยพูดคุยกันเพื่อให้ได้รับรู้ถึงเรื่องของการดูแลช่วยเหลือในส่วนนี้ไปซะก่อนนะครับผมว่าในขณะนี้เนี่ยทำตรงนี้ก่อนเนี่ยจะดีกว่าการที่รู้ผลมาแล้วว่ามีการดำเนินการผิดขั้นตอนไปอะไรไปบ้างเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการเรียกร้องที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็สุดแล้วแต่โรงพยาบาลจะพิจารณาแต่เราก็จะประสานในส่วนนี้ให้เพื่อให้โรงพยาบาลเนี่ยแสดงความรับผิดชอบในเบื้องต้นซะก่อนก็จะเป็นเรื่องที่ดีทั้งสองฝ่ายครับค่ะในเบื้องต้นก็คือกระทรวงสาธารณสุขจะประสานกับโรงพยาบาลเอกชน2แห่งที่น้อง2คนไปรักษานี้เพื่อให้มาเจรจาว่าจะช่วยเหลือดูแลทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรหรือว่าจะจ่ายชดเชยเยียวยาความเสียหายอย่างไรก่อนใช่ไหมคะซึ่งถ้ามันไม่ได้เนี่ยจนกระทั่งจะนำไปสู่การฟ้องร้องทางคดีอะไรก็ตามเนี่ยค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้บริโภคเรื่องผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุขยังไงบ้างคะมันก็มีข้อแนะนำทางกฎหมายอย่างที่ผมเรียนเมื่อครู่ว่าเช่นกรณีเรื่องของการเรียกร้องผู้เสียหายในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกความเสียหายตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะฟ้องเองนะครับโดยให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยดำเนินการในเรื่องของการฟ้องในเรื่องในส่วนที่เป็นกองทุนยุติธรรมตรงนั้นก็ทำได้หรืออีกประเด็นนึงสุดท้ายเนี่ยอาจจะแนะนำให้ทางสภาทนายความที่เป็นสภาช่วยเหลือนะครับตรงส่วนนี้ก็จะดำเนินการในส่วนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่หากว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันยังไม่มีจุดไหนที่จะช่วยเหลือได้เนี่ยก็อาจจะให้ทางทนายความที่เป็นทนายความส่วนตัวในทีมงานผมเนี่ยให้ช่วยดูแลเรื่องนี้ให้อีกสำทับหนึ่งก็ได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็เราก็จะช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบนะคะก็คือว่าเฉพาะกรณีผู้เสียหายจากการแพ้ยาฉีดที่เกิดภาวะสตีเวนจอห์นสัน2คนนี้ตอนนี้ก็คือสรุปว่าได้ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและจะส่งตัวไปผ่าตัดดวงตาและรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีใช่ไหมคะแต่ส่วนการที่จะเชิญโรงพยาบาลเอกชนที่น้อง2คนไปรักษาแต่แรกก็ต้องมาเจรจากันว่าจะช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรซึ่งถ้ายังไม่มีความคืบหน้าว่าจะช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรก็อาจจะต้องนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งทางนายกองตรีธนกฤตก็บอกว่าจะช่วยเหลือทางสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือว่าให้ไปฟ้องร้องที่กองทุนยุติธรรมก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะครับคือไม่ได้ไปฟ้องร้องที่กองทุนยุติธรรมคือให้กองทุนยุติธรรมเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหาทนายความในการดำเนินคดีในส่วนนี้ให้ครับค่ะ
อันนี้ก็เป็นแนวทางตามกฎหมายนะคะทีนี้จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหน่อยได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากที่ดูสถิติการฟ้องร้องของผู้บริโภคในคดีความเสียหายทางการแพทย์เนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเจตนารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยต้องการจะหายจากอาการของโรคใช่ไหมคะแต่เมื่อไปรักษาแล้วมันมีความผิดพลาดอาการที่คาดไม่ถึงแล้วมันมีอาการหนักขึ้นแต่ว่าโดยข้อสุจริตโดยข้อเท็จจริงแล้วผู้ป่วยเองไม่ได้อยากเอาผิดกับโรงพยาบาลหรือเอาผิดกับแพทย์ผู้ทำการรักษาแต่ถ้ามันมีอาการหนักขึ้นจนกระทั่งเขาอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะแนวทางกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์กฎหมายหรือสั่งการใดๆสำหรับสถานพยาบาลเพื่อให้เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์แบบนี้วางแนวทางไว้ยังไงบ้างคะท่านคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยนโยบายท่านสมศักดิ์เองนะครับในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเอาเป็นว่ามาทำการรักษาพยาบาลแล้วเกิดประเด็นปัญหาเนี่ยการดูแลเรื่องนี้เราดูแลโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าถามว่าสถิติในการที่เข้ามารักษาแล้วเกิดกรณีข้อผิดพลาดตรงนี้เนี่ยถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่าจำนวนน้อยมากเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั่วประเทศเนี่ยวันละประมาณ1 ล้านคนดังนั้น1 ล้านคนเนี่ยลองนึกดูว่าอาจจะมีคนที่มีประเด็นปัญหาเนี่ยจำนวนคน2 คนบ้างเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นได้นะครับหรือจำนวนไม่ถึง1-2-3%เท่านั้นแหละครับที่มันอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องความรุนแรงแต่ก็อาจจะมีบางรายที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเราคงการันตี 100% ในเรื่องของการดูแลเช่นการผ่าตัดทั้งหลายที่เป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าโดยหลักการของเราก็มีพระราชบัญญัติสาธารณสุขที่ว่าในเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนะครับตามมาตรา41เนี่ยนะครับเราก็จะมีการเยียวยาสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาทอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราดูแลรักษาแต่ในเรื่องการรักษาพยาบาลที่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดจากการรักษาของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอันนี้เราไม่เก็บค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องของการบริการสาธารณสุขต้องอยากให้มั่นใจและเชื่อใจด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขบ้านเราอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นลำดับต้นๆของแถบทวีปเอเชียเลยด้วยซ้ำไปว่าเรามีบริการสาธารณสุขที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยืนยันได้ทั้งทุกเคสทุกกรณีไปได้ว่าการรักษานี่จะไม่เกิดผลที่จะเกิดขึ้นบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีมาตรการเยียวยาทั้งมาตรการเยียวยาตามกฎหมายและมาตรการเยียวยาส่วนตัวที่ทางโรงพยาบาลเขาก็จะดำเนินการในส่วนนี้ให้นะครับมันก็จะพยายามช่วยเหลือกันในทุกมิติแหละครับว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อยากให้ทางประชาชนเข้าใจด้วยละกันนะครับว่าคุณหมอเองเนี่ยนะครับเวลารักษาพยาบาลนะทุกท่านไม่มีใครอยากใหผู้ป่วยเองจะต้องเจ็บป่วยล้มตายไปนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับการแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติอย่างดีนะครับหรือว่าให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงอย่างดีให้ได้อยู่แล้วนี่ก็เป็นความตั้งใจของคุณหมอทุกท่านนะครับแล้วก็อยากให้เห็นใจด้วยว่าในส่วนของคุณหมอเองเนี่ยทำงานหนักมากๆแต่หากว่าทุกท่านมองในเรื่องของเกิดปัญหาตรงนี้บ้างหรือเล็กน้อยบ้างหรืออาจจะหนักหนาสาหัสบางเรื่องบ้างเนี่ยนะครับก็อยากให้พิจารณาดูว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเองมีความเครียดในส่วนนี้มากนะครับจนในอนาคตคุณหมอไม่กล้าที่จะผ่าตัดหรือรักษาคนไข้เนี่ยต่อไปเราจะอยู่กันยังไงก็เลยอยากให้ตรงนี้เนี่ยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมองกันให้ลึกๆว่าจิตใจของคุณหมอทุกท่านที่อยู่ในระบบการสาธารณสุขเนี่ยไม่มีใครอยากให้ผู้ป่วยต้องได้รับอันตรายหรือล้มเจ็บตายไปนะครับก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้ให้เป็นข้อคิดสักนิดนึงแหละครับอันนี้ก็จริงนะคะท่านเพราะว่าในมุมมองของหมอก็อยากให้คนไข้หายแต่คนไข้เองก็ให้ความเคารพให้ความเชื่อหมอในการที่จะปฏิบัติตามใช่ไหมคะหมอให้ฉีดยาก็ฉีดให้กินยาก็กินแต่ว่าถ้ามันเกิดอาการที่คาดไม่ถึงหรือก็มีล่ะนะคะท่านที่ว่าอาจจะวินิจฉัยเข้าใจว่าจะวินิจฉัยอย่างนึงแต่อาการมันดันไปออกอีกอาการนึงอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่สามารถควบคุมได้แล้วถ้าอาการมันหนักอย่างสถานพยาบาลอย่างโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยควรจะต้องเป็นลำดับแรกไหมคะในการที่จะเข้ามาดูแลผู้ป่วยอาการหนักที่เกิดจากการรักษาแบบนี้ค่ะท่านมีความเห็นว่ายังไงบ้างคือต้องเรียนนี้ครับว่าคุณหมอทุกที่เนี่ยจะเห็นได้ว่าบางทีคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลรัฐก็เป็นคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปแยกเรื่องของคุณหมอหรอกครับเป็นแต่เพียงว่าโรงพยาบาลเอกชนอาจจะมีมาตรการหรือมาตรฐานในการที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยดีมากขึ้นกว่าโรงพยาบาล
ของรัฐแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าระบบการบริการเขามีเซอร์วิสเขามีเรื่องการให้บริการเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเขาก็ต้องมีมาตรฐานการบริการที่สูงกว่าแต่อย่าลืมว่าในส่วนของทางของรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้มาตรการในการดูแลผู้ป่วยนั้นน่ะสูงด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่การใช้บริการจำนวนคนเนี่ยมันมีมากนะครับมันก็จะมีคนต่างๆที่เข้ามาในโรงพยาบาลแต่ละวันเนี่ยนะครับมีเป็นจำนวนมากกว่าแน่นอนนะครับแล้วเรื่องค่าบริการก็แทบจะน้อยมากนะครับจนถึงบางรายเนี่ยอาจจะไม่มีเลยยกตัวอย่างคำว่า30บาทรักษาทุกที่เนี่ยนะครับเข้ามาจะรักษามากรักษาน้อยหรือจะผ่าตัดหรือจะอย่างไรนะครับผู้ป่วยก็ชำระเงินเพียงแค่30บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าไปถึงโรงพยาบาลเอกชนเราไม่นึกดูนะครับว่าเราเพียงแค่จะเริ่มผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่จะเป็นผ่าตัดในเรื่องของไส้ติ่งหรืออะไรก็ตามก็จ่ายเพียงแค่30บาทเท่านั้นแหละครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความแตกต่างมันมีแน่แต่ว่าจรรยาบรรณของความเป็นแพทย์จรรยาบรรณของคนในระบบกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะครับหรือในระบบของการสาธารณสุขเนี่ยผมว่าทุกคนคิดเหมือนกันแหละครับว่าก็คือทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลให้ได้มากที่สุดแต่ว่าอย่างที่เรียนทุกท่านก็เป็นบุคคลนะครับบางทีอาจจะมีความเครียดบ้างอะไรบ้างก็อยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในเรื่องของตรงนี้แต่ก็คิดว่าถ้ามันหนักหนาสาหัสจริงๆก็แจ้งมาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แจ้งมาที่ผมก็ได้นะครับเราก็จะเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาในส่วนนี้ให้นะครับแต่อย่าลืมว่าแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนก็มีกฎหมายที่ทำให้เจ้าที่ของรัฐเองก็ต้องเข้าไปควบคุมดูแลด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจสอบที่ต้องกับดูแลในส่วนที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยเหมือนกันครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านน่ะก็พยายามสบายใจไว้ก่อนนะครับว่าในระบบเนี่ยเราก็จะดูแลกันให้ดีแต่ดีที่สุดร่างกายนะครับมันจะไม่เจ็บไม่ป่วยขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับการกินและการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วครับว่ามันเป็นยายุวัฒนะที่ดีที่จะทำให้เราเนี่ยมีความแข็งแรงและไม่ต้องไปพบคุณหมอครับต้องขอบคุณมากเลยนะคะข้อมูลก็เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนที่รับฟังรายการหมายถึงทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าไม่มีใครอยากให้เกิดกรณีแบบนี้นะคะแต่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยจะเยียวยาอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องนึงนะคะแต่ในส่วนของที่ท่านบอกว่าคุณหมอก็ทำงานหนักอันนี้ดิฉันก็เห็นด้วยนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐนะคะตัวเองก็มีโอกาสได้ไปใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐท่านเองก็ตรวจคนไข้เนี่ยแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยด้วยซ้ำไปในมุมของคนไข้ถ้าอาการหนักแล้วก็อยากจะหายเนาะท่านเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของหญิงสาวทั้งสองคนนี้ที่มีอาการสตีเวนจอห์นสันจะขอติดตามความคืบหน้าจากท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการช่วยเหลือเป็นอย่างไรอาการของเธอดีขึ้นหรือเปล่านะคะครับยินดีครับค่ะต้องขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะที่ให้ข้อมูลกับรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะได้ครับค่ะสวัสดีครับนายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งวันนี้ท่านเป็นผู้ที่ออกมารับเรื่องร้องเรียนจากผู้ป่วยทั้งสองคนนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีว่าทั้งสองคนก็ได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อนะคะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลราชวิถีนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันอีกเรื่องนึงค่ะกฎหมายที่จะมาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะมีการจัดเวทีเสวนาสรุปบทเรียนค่ะเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคหลังจากพบว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคดีผู้บริโภคพุ่งสูงถึง132คดีมีการให้ความเห็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันและรวมถึงแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายด้วยเวทีเสวนาสรุปบทเรียนการดำเนินคดีสภาองค์กรของผู้บริโภคมีการรายงานสถานการณ์แล้วก็การดำเนินคดีของผู้บริโภคนะคะผู้ร่วมเสวนาอย่างเช่นคุณสมชายหอมละอประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินคดีสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะให้ความเห็นในเวทีว่าสิทธิผู้บริโภคเนี่ยเป็นสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งรัฐมีหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยการบังคับใช้กฎหมายทั้งในแง่ของการบริหารและการฟ้องร้องคดีมุมมองการตีความกฎหมายหรือความเข้าใจของทนายความเจ้าหน้าที่สภาองค์กรของผู้บริโภค
รวมถึงการตีความของศาลเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคค่ะคุณสมชายบอกว่าปัจจุบันการตีความพิจารณาคดีติดอยู่กับกรอบของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายไม่เท่าเทียมกันกฎหมายมหาชนก็คือประชาชนต่อหน่วยงานรัฐนะคะคุณผู้ฟังแต่กฎหมายเอกชนก็คือพูดง่ายๆก็คือระหว่างบริษัทต่อบริษัทคือมันมีความเท่าเทียมกันถ้าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยผู้บริโภคกับผู้ประกอบการผู้ซื้อผู้ขายไม่เท่าเทียมกันซึ่งผู้บริโภคเนี่ยมักจะถูกเอาเปรียบเสมอด้วยวิธีการต่างๆนะคะดังนั้นในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจจะใช้หลักความเสมอภาคและพิจารณาจากหลักเจตนาอย่างเดียวไม่ได้ค่ะจึงต้องมีหลักกฎหมายหนึ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่ากฎหมายสังคมหรือ social law ซึ่งเป็นแนวคิดที่รัฐควรจะใช้เป็นหลักในการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคทั้งการพิจารณาคดีและการปรับปรุงหรือตรากฎหมายคุณสมชายบอกว่าจากสิทธิผู้บริโภคที่ถูกระบุในกฎหมายปัจจุบันมีเพียง5ข้อซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมกับปัญหาผู้บริโภคที่เกิดขึ้นเลยดังนั้นเนี่ยโจทย์สำคัญก็คือว่าจะทำยังไงให้สิทธิที่อยู่ในมาตราเหล่านั้นถูกตีความไปในทางขยายการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเช่นสิทธิในการเลือกหาสินค้าและบริการมันจะต้องเชื่อมโยงกับการผูกขาดสินค้าหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้าด้วยเพื่อให้สามารถคุ้มครองและช่วยเหลือผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้คือคุณสมชายได้ยกตัวอย่างไว้นะคะแล้วก็ยังบอกว่าการเป็นทนายไม่ใช่การรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ชนะคดีเท่านั้นแต่ต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขในเชิงนโยบายอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความยุติธรรมด้วยด้านคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคบอกว่าเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2567ที่ผ่านมาเนี่ยได้เข้าไปรายงานความก้าวหน้าที่รัฐสภาค่ะพบว่าคดีที่กำลังช่วยเหลือผู้บริโภคอยู่จาก119คดีแต่วันนี้พบว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น132คดีก็เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกวันนี้การใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคมีมากขึ้นในปี2568สภาองค์กรของผู้บริโภควางแผนว่าทนายความที่ขึ้นทะเบียนแต่ยังไม่ได้ทำคดีให้เข้ามาช่วยงานที่สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคเพราะมีผู้บริโภคเข้ามาขอความช่วยเหลือมากขึ้นทุกวันนะคะซึ่งการฟ้องคดีเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคของสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยคุณโสพลหนูรัตน์หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคบอกว่าตอนนี้ก็แบ่งการทำงานเป็น3ลักษณะค่ะก็คือ1ทางสภาเป็นผู้ฟ้องคดีเอง2ก็คือช่วยเหลือหรือดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ร้องขอและ3ก็คือสนับสนุนทนายความในคดีที่ผู้บริโภคยื่นฟ้องไว้ต่อศาลด้วยตนเองปี2564ส่วนมากเป็นคดีเรื่องของสินค้าและบริการปี2565คดีส่วนใหญ่เป็นการฟ้องร้องเรื่องอสังหาริมทรัพย์ปี2566ถึง2567ส่วนใหญ่เป็นคดีการเงินและการธนาคารค่ะมีความคิดเห็นจากผู้บริโภคที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกรณีถูกมิจฉาชีพหลอกลวงใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าในต่างประเทศชื่อว่าคุณยศชวันนะคะมีข้อเสนอต่อสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะว่าอยากจะให้มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเครดิตและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในเรื่องต่างๆเนื่องจากว่าแต่ละคดีเนี่ยรายละเอียดไม่เหมือนกันถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจจะช่วยย่นระยะเวลาและสามารถทำให้ดึงข้อกฎหมายมาใช้ช่วยเหลือผู้บริโภคได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะส่วนการถอดบทเรียนการดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการยุติธรรมก็มีการแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาการดำเนินคดีเริ่มตั้งแต่ปัญหาของข้อเท็จจริงที่อาจคลาดเคลื่อนส่งผลการดำเนินคดีซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินคดีต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมให้เกิดความรอบคอบมากขึ้นการจัดหาพยานผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในการสนับสนุนการดำเนินคดีปัญหาการพิจารณาคดีแล้วก็ยังพบว่ามีเรื่องผลักภาระให้ผู้บริโภคที่ต้องเป็นคนพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งที่ควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการรวมไปถึงปัญหาการไต่สวนคดีของผู้บริโภคของศาลโด
ดยปัจจุบันเห็นว่าศาลยังอาจไม่ได้ใช้กระบวนการไต่สวนเพื่อค้นหาความจริงอย่างเต็มที่และไม่ได้นำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้พิจารณาคดีเท่าที่ควรนี่คือสะท้อนความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในแวดวงกฎหมายผู้บริโภคองค์กรที่ช่วยเหลือผู้บริโภคและตัวผู้บริโภคที่มีประสบการณ์เมื่อถอดบทเรียนแบบนี้คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลมากพอสมควรในการที่จะส่งต่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีผู้บริโภคนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคเรื่องหนึ่งค่ะจำได้ไหมคะกรณีที่มีผู้ซื้อบ้านโครงการหนึ่งก็คือโครงการสุภาลัยนี่แหละเอ่ยชื่อได้เพราะว่าเป็นคดีความแล้วก็ศาลตัดสินแล้วนะคะที่ไปร้องเรียนว่าบ้านร้าวบ้านทรุดเหตุจากก่อสร้างไม่ตรงแบบแปลนใช้วัสดุไม่มีคุณภาพทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็มีการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคล่าสุดศาลตัดสินออกมาแล้วนะคะศาลชั้นต้นตัดสินว่าสั่งให้โครงการสุภาลัยจ่ายเงินชดเชยผู้บริโภค 6.2 ล้านแสนบาทเหตุบ้านทรุดสร้างบ้านไม่เป็นไปตามแบบหรือสัญญาสร้างความเสียหายต่อผู้บริโภคค่ะคุณโสพลหนูรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดเผยบอกว่าเมื่อช่วงต้นปี2566ค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค12รายกรณีโครงการบ้านจัดสรรสุภาลัยเบลล่าวงแหวนพระราม2การก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลนใช้วัสดุไม่มีคุณภาพส่งผลให้เกิดปัญหาบ้านชำรุดบกพร่องพื้นทรุดได้รับความเสียหายได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วก็ฟ้องคดีบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนแทนผู้บริโภคเมื่อ28สิงหาคม2566ค่ะกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาคม2567ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พิพากษาให้บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้บริโภคทั้ง12รายเป็นมูลค่ารวม 6,208,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ของเงินที่ได้รับนับตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแล้วก็ให้บริษัทสุภาลัยเนี่ยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลังจากฝนตกหรือช่วงน้ำทะเลหนุนสูงบนถนนหน้าบ้านของผู้บริโภคทั้ง12คนให้เสร็จเนื่องจากศาลพิจารณาหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าบริษัทปรับระดับพื้นดินภายในโครงการรวมถึงพื้นดินบริเวณบ้านของผู้บริโภคต่ำกว่าถนนสาธารณะหน้าโครงการและก่อสร้างบ้านโดยมีระดับพื้นบ้านลานจอดรถระดับดินถมบ้านและระดับชั้น1ของบ้านต่ำกว่าแบบก่อสร้างที่ได้ขอและรับอนุญาตจัดสรรถือว่าการส่งมอบบ้านและที่ดินไม่เป็นไปตามสัญญาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินสมุทรสาครได้อนุญาตเมื่อพิจารณาพฤติการของบริษัทแล้วไม่ได้มีพฤติการชัดเจนว่าบริษัทมีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคจึงไม่ได้กำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษค่ะนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้บริษัทสุภาลัยจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคในอัตราร้อยละ25ของค่าสินไหมทดแทนที่จำเลยต้องจ่ายให้แก่ผู้บริโภคหรือคิดเป็นเงินจำนวน 1,552,000 บาทค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณโสพลนะคะบอกว่าบริษัทเนี่ยมีระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาภายใน1เดือนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออาจมีการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ออกไปอีกซึ่งหากบริษัทไม่ใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลก็ถือเป็นที่สิ้นสุดซึ่งข้อเท็จจริงตามที่มีการระบุในคำพิพากษาจะส่งผลไปยังบ้านที่ยังไม่ได้ฟ้องคดีดังนั้นนะคะหากจะฟ้องคดีสำหรับผู้บริโภครายอื่นๆที่เกิดความเสียหายในลักษณะเดียวกันและยังไม่ได้ฟ้องร้องก็จะอาศัยคำพิพากษาในคดีนี้เป็นแนวทางได้แต่ต้องใช้สิทธิ์ฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความไม่เกิน10ปีตามกฎหมายกำหนดนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นตัวอย่างคดีผู้บริโภคหนึ่งค่ะบ้านนะเนาะหลังหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆเดี๋ยวนี้บ้านหลักแสนบาทไม่มีแล้วยกเว้นคอนโดมิเนียมไม่กี่ตารางเมตรนะยังมีอยู่หลักแสนแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนี่แพงจริงแล้วถ้าก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบแปลน
ส่งผลให้เกิดความเสียหายบ้านซุดบ้านร้าวคือปัญหาหนักอกมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็หลังคารั่วเนี่ยหนักอกจริงๆเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรจะติดตามมารายงานกันต่อไปนะคะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้เป็นเรื่องอะไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้บางคนปวดหัวไมเกรนได้จริงหรือมีงานวิจัยอะไรไหมอาจารย์คะที่อาจารย์เคยพูดในรายการหลายๆครั้งนะคะว่ามีอาหารบางอย่างเหมือนกันที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนก่อนอื่นต้องถามก่อนค่ะว่าอาการปวดหัวไมเกรนมันเป็นยังไงและสาเหตุมาจากอะไรนะคะอาจารย์คือปกติเนี่ยเวลาเรามีความเครียดคิดมากงานหนักเราจะปวดหัวได้แต่อันนั้นเนี่ยไม่ใช่ไมเกรนปวดหัวไมเกรนเนี่ยเวลาปวดเนี่ยมันจะมีลักษณะปวดหัวที่ขมับข้างเดียวแล้วก็ย้ายไปย้ายมาหรือบางคนเนี่ยก่อนจะเป็นเนี่ยนะจะมีอาการตาลายคือจะมองเห็นมีแสงวับๆในสมองอาการนึงที่สำคัญของไมเกรนคือถ้าเป็นหนักๆเนี่ยสมัยที่ผมหนุ่มๆเนี่ยผมเป็นหนักมากเนี่ยจะคลื่นไส้และต้องอาเจียนออกมาคืออาเจียนออกมาแล้วเนี่ยจะบรรเทาพอเป็นแล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็ยังมีอาการตกค้างอยู่บ้างนะจนปวดหัวอยู่บ้างแล้วก็เหนื่อยเพลียทำไมเราถึงปวดหัวไมเกรนคือเวลามันเกิดการกระตุ้นขึ้นมาโดยที่กระบวนการกระตุ้นเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงแต่มันทำให้เส้นเลือดในสมองบางส่วนเนี่ยโป่งพอมันโป่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันไปสัมผัสกับเนื้อสมองที่มีเส้นประสาทอยู่มันก็ทำให้เกิดการส่งกระแสประสาทตรงนั้นน่ะทำให้เกิดอาการปวดขึ้นมาคือถ้าคนที่เป็นมากๆเนี่ยเขาไปหาหมอเนี่ยหมอให้กินยาประจำเลยนะจะทำให้เส้นเลือดสมองเนี่ยหดอาจารย์คะที่บอกว่าทั้งอาหารและเครื่องดื่มเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้นทำให้บางคนนั้นเกิดอาการไมเกรนปวดหัวข้างเดียวเส้นเลือดมันโป่งอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์องค์ประกอบในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีอะไรบ้างและตัวไหนจากงานวิจัยที่มันเป็นตัวกระตุ้นคะอาจารย์ความจริงเนี่ยเขายังไม่ได้ทำถึงว่าทุกอย่างมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นแต่ว่าข้อมูลล่าสุดที่ได้มาเนี่ยเขาพูดถึงเหล้าไวน์ซึ่งผมเคยมีประสบการณ์ดื่มไวน์เหมือนกันนะพอดื่มปั๊บเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเนี่ยผมก็ไมเกรนเลยมีข้อมูลอะไรทางการแพทย์ออกมาบ้างคะอาจารย์ในปี2014องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้รายงานภาพรวมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็รูปแบบในทุกประเทศทั่วโลกเลยนะซึ่งแสดงอย่างชัดเจนว่ามีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอัตราการบริโภคในแต่ละประเทศคือความแตกต่างพวกนี้มันทำให้อัตราหรือการเกิดอาการปวดหัวซึ่งรวมไปถึงไมเกรนเนี่ยมันต่างกันไปและเรารู้ว่าคนญี่ปุ่นดื่มสาเกคนจีนดื่มเหมาไถคนไทยดื่มเล่าโลงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการปวดหัวหรือการปวดหัวไมเกรนเนี่ยมันจึงต่างกันเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ได้สังเกตว่าเวลาปวดหัวเนี่ยบางครั้งบางกลุ่มที่จะปวดหัวหลังจากดื่มไปแล้ว3ชั่วโมงส่วนบางครั้งเนี่ยรอไป5ถึง10ชั่วโมงถึงจะปวดหัวแต่ถ้าเป็นการปวดหัวธรรมดาเนี่ยจะหายภายใน72ชั่วโมงคือ3วันแต่บางคนที่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยบางครั้งมันยาวไปกว่านั้นคือมันไม่ได้มันจะปวดเต็มที่แล้วค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็อาจจะหลายวันซึ่งอันนี้คือปัญหาที่สำคัญคือว่ามันทำให้คนทำงานลำบากทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของคนเนี่ยมันเสื่อมลงเขาถึงบอกว่าการปวดหัวอาการปวดหัวเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ถ้าควบคุมได้เนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานของคนเนี่ยก็จะดีขึ้นค่ะแล้วมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีผลต่อไมเกรนอีกไหมคะอาจารย์มีเยอะนะมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจคือการศึกษาแบบ prospective cohort ของการดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละวันซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวในผู้ใหญ่ที่เป็นไมเกรนเป็นครั้งๆไปอันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Annals of Medicine ของปี2020 prospective cohort study เนี่ยนะฮะมันจะเป็นการที่ไปเอาคนกลุ่มนึงมาคนกลุ่มเนี่ยจะมีหลายๆอย่างที่เหมือนกันเกือบหมดเลยยกเว้นสิ่งที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลคือโรคที่ต่างกันเช่นเป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ยนะมีนิสัยการสูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่
หรือสูบน้อยกับสูบมากด้วยเขาก็จะตามไปว่าอีก20ปีเนี่ยจะมีใครบ้างในแต่ละกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มเนี่ยที่จะเป็นมะเร็งปอดแน่ๆว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็อาจจะเป็นมะเร็งปอดได้แต่ก็เป็นน้อยกว่าคนที่สูบจัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือ prospective cohort study ทีนี้ในงานวิจัยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยที่ผมเอ่ยชื่อไปเนี่ยเขาก็ไปดูว่าการดื่มแอลกอฮอล์สัมพันธ์กับอาการปวดศีรษะในวันรุ่งขึ้นหรือไม่ก็ศึกษาในอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่เป็นไมเกรนเป็นครั้งคราวคือเขาตีกรอบนะเขาไม่ได้เอาคนที่ไม่เคยเป็นไมเกรนเขาเอาคนที่เป็นไมเกรนเป็นครั้งคราวคือเหมือนผมนี่แหละวิธีการศึกษาเนี่ยเขาใช้วิธีการให้อาสาสมัครเนี่ยเขียนบันทึกทุกเช้าเย็นถึงปริมาณแอลกอฮอล์การดำเนินชีวิตและก็รายละเอียดเกี่ยวกับการปวดศีรษะในแต่ละวันอย่างน้อย6สัปดาห์คือเขามีช่วงเวลาการศึกษาเนี่ยมีนาคม2016ถึงตุลาคม2017แต่ว่าก็ไม่ได้ทุกคนทำยาวหรอกก็อาจจะแค่6สัปดาห์เท่านั้นเองจากนั้นเขาคำนวณอัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์1 2 3 4 5แก้วดื่มมากหรือดื่มน้อยเนี่ยจะเป็นยังไงเขาพบว่าบรรดาผู้เข้าร่วมเนี่ย98คนมีการรายงานนะว่าปวดหัว825ครั้งในช่วง 4,467 วันคือตัวเลขพวกนี้อย่าไปสนใจเพราะว่าวิธีการระบาดวิทยาเนี่ยเขามีการนับตัวเลขแปลกๆค่ะข้อสำคัญที่เขาพบก็คือว่าการดื่ม 1-2 แก้วเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดหัวแต่ถ้าดื่ม5แก้วขึ้นไปเนี่ยสัมพันธ์กับโอกาสที่จะปวดหัวเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ดื่มนะอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงต่อการปวดหัวเนี่ยนะ 20% จะปวดหัวหลังจากที่ไม่ได้ดื่มคืออาสาสมัครพวกนี้เป็นคนที่ปวดไมเกรนอยู่แล้วเป็นครั้งคราวนะเพราะฉะนั้นใกล้มี 20% เนี่ยจะปวดหัวไมเกรนแต่ถ้าเป็นคนที่ดื่ม5แก้วขึ้นไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย 33% ปวดหัวเขาก็เลยตีความว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันคงมีผลแน่เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ปวดหัวไมเกรนมากขึ้นนะค่ะอันนี้ก็คืองานวิจัยแรกนะคะอาจารย์มันมีงานวิจัยอะไรอีกไหมที่เขาทำออกมาแล้วอาจจะระบุว่าเอ๊ส่วนผสมส่วนประกอบอะไรในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนคะอาจารย์บทความวารสาร Journal of Headache and Pain ปี2008เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไวน์แดงเป็นตัวกระตุ้นการเกิดไมเกรนก็บอกว่าไวน์แดงเนี่ยน่าจะเป็นตัวกระตุ้นหลักเลยของไมเกรนแต่ว่าก็มีการศึกษาอื่นๆนะที่เข้าไปดูเขาบอกว่าไวน์ขาวหรือไวน์อื่นหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีผลแล้วนะแต่ไวน์แดงเนี่ยมีบทความหนึ่งที่น่าสนใจคือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับของไฟโตเคมีคอลชนิดอินโดเอมีนระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีระหว่างการสุกขององุ่นที่ใช้ทำไวน์ในวารสาร Journal of Pineal Research ปี2010ตัวชื่องานวิจัยเนี่ยถ้าเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงคือองุ่นเนี่ยช่วงที่เขาเริ่มจะมาเป็นผลแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มสุกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีข้างในก็เหมือนกับมะม่วงแหละนะฮะจากมะม่วงที่ดิบกลายเป็นมะม่วงสุกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเอาองุ่นในระดับความสุกต่างกันเนี่ยมาทำไวน์เนี่ยสารเคมีในระหว่างที่ได้เนี่ยมันจะต่างกันสิ่งนั้นที่เขาสนใจคือการเพิ่มขึ้นของเซโรโทนินระหว่างการหมักไวน์เซโรโทนินเนี่ยมันมีชื่อทางเคมีว่า5ไฮดรอกซีทริปตามีนเซโรโทนินเนี่ยเป็นสารที่มีผลต่อการขยายตัวของหลอดเลือดทั้งเกี่ยวกับการหดตัวก็ได้หรือการขยายตัวก็ได้มันขึ้นกับว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะไหนที่ดื่มไวน์เนี่ยหลายคนเนี่ยเขาดื่มหลังอาหารเพื่อกระตุ้นการย่อยค่ะแต่บางคนท้องว่างแล้วดื่มไวน์เพราะฉะนั้นผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะต่างกันแล้วแต่บุคคลค่ะแต่ว่าเซโรโทนินเนี่ยเขาสงสัยว่าจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการบวมของเส้นเลือดในสมองที่กระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมมีผมเคยได้รับไวน์มาให้ดื่มเนี่ยนะฮะหลังอาหารนี่แหละแล้วปรากฏว่าผ่านไปแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมเกิดอาการไมเกรนแบบเห็นแสงเลยค่ะอาจารย์คะสารเซโรโทนินในองุ่นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างการหมักไวน์เนี่ยค่ะความสุขขนาดไหนมันเกิดสารตัวนี้มากแล้วมันส่งผลกระตุ้นไมเกรนมากคะอาจารย์ส่วนใหญ่องุ่นก็ต้องสุกเต็มที่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในการหมักเวลาหมักไวน์เนี่ยมันก็จะมียีสต์ไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี้ใช่ไหมค่ะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของการเกิดเซโรโทนินด้วยองุ่นไม่น่าจะมีเยอะหรอกเพราะว่าเราไม่เคยกินองุ่นแล้วเราปวดหัวแต่ว่าพอมันไปหมักเป็นไวน์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าทั้งกระบวนการผลิตด้วยแล้วตัววัตถุดิบที่ต่างกันเนี่ยคือองุ่นที่สุกไม่เท่ากันเนี่ย
มันมีผลต่อการผลิตเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อระบบเส้นเลือดเราเส้นเลือดในสมองคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ลองคิดต่อเนื่องไปว่าถ้าสมมุติว่ายี่ห้อ A เอาองุ่นที่สุก 80% มาหมักกับยี่ห้อ B เอาองุ่นที่สุก 100% มาหมักคือส่วนผสมเหมือนกันแล้วสารเซโรโทนินที่ได้มันเหมือนกันไหมอาจารย์มันควรจะไม่เท่ากันเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเขามีคำหนึ่งที่เป็นตัวชื่อภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเวอริซอนเวอริซอนเนี่ยมันแปลว่าการเจริญเติบโตขององุ่นตั้งแต่อ่อนจนถึงเปลี่ยนสีซึ่งเห็นชัดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีเหมือนกับมะม่วงเนี่ยมะม่วงพอเริ่มสุกก็เริ่มเหลืองจนไปถึงสุกจัดเนี่ยมันมีรสชาติที่ต่างกันดังนั้นในกรณีขององุ่นเนี่ยที่เขามาทำไวน์ในบางพื้นที่เนี่ยเขามีลักษณะเฉพาะเป็น GI ของแต่ละสถานที่ในการผลิตเหล้าไวน์เลยอย่างเช่นเราบอกว่าไวน์ของฝรั่งเศสต้องดีต้องเป็นมาจากบอร์โดเนี่ยก็เป็นลักษณะเฉพาะของที่ไวน์เนี่ยเขามีลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งจะต่างจากไวน์ของอิตาลีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเราไปดื่มไวน์มาจากไหนถ้าเราไม่ดูที่ขวดว่าเข้ามาจากไหนเพราะนั้นถ้าเราดื่มไปดื่มขวดนี้อาจจะไม่มีอาการไมเกรนแต่พอไปดื่มอีกขวดนึงซึ่งมาจากที่อื่นโอกาสไมเกรนก็มีไมเกรนได้คือการไมเกรนเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในเครื่องดื่มนั้นบางคนอาจจะไมเกรนเพราะดื่มกระแช่กันนะเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะไวน์ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้ผู้บริโภคควรระมัดระวังยังไงคะอาจารย์ถ้าเป็นคนถือศีล5ไม่ต้องระวังอะไรเพราะเราจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่สนใจศีล5จะดื่มก็ต้องดูซิว่าดื่มไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้น 2-3 ชั่วโมงหรือวันนึงเนี่ยเรามีอาการปวดหัวแบบไมเกรนคือว่าปวดข้างซ้ายปวดข้างขวาอยากจะอาเจียนหรือมีอาการอื่นๆที่คือแพ้แสงเนี่ยนะก็จำเอาไว้แล้วกันว่าอย่าดื่มช่วงคิดก่อนเชื่อได้ข้อมูลกันแล้วนะคะสำหรับอาการปวดหัวไมเกรนงานวิจัยก็บอกแล้วว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเช่นไวน์เนี่ยขั้นตอนการหมักไวน์เนี่ยอาจจะมีบางตัวบางอย่างที่ไปกระตุ้นอาการปวดหัวไมเกรนได้เพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าใครที่ปวดหัวเป็นไมเกรนสมควรที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่นี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันชนาธิไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น